มาแล้วพร้อมท่านสั่งอาหารสั่งน้ำสั่งท่าดื่มกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะทำการแบทเทิลกันโดยตอนขนาดนี้ก็จะมีทั้งหมด4เลนนะคะจุดท่านทุกคนแรงใช่ไหมท่านไม่แรงครับเราไปใช้ความต้องควรดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอกล่าวสวัสดีทุกท่านเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะขอกล่าวสวัสดีทุกท่านที่เป็นผู้โชคดีนะในการร่วมในกิจกรรมมีแอนกรีฟกับภาพยนตร์เรื่องบริลล์ด้วยรักแต่เราในครั้งนี้เอางี้ขอพลังมวลชนขอพลังมวลชนนะขอพลังมวลชนขอเสียงกรี๊ดดังๆท่านอยากเป็นทางการนิดนึงนะครับผมสวัสดีแล้วโอเคสวัสดีแล้ววันนี้ผมวอร์มกันไปแล้ววอร์มไปแล้วแต่ท่านยังไม่ได้วอร์มนะวันนี้เราห้ามให้ท่านวอร์มเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครชนะตอนตายก็จะได้รับรางวัลพิเศษตามคำขอสักท่อนใครเลยดังนั้นแล้วเราไม่ท่านวอร์มเราให้ท่านแพ้ทุกคนเลยโอเคไหมโอเคไหมไม่ได้เล่นนานมากตอนนี้ไม่ได้เล่นนานมากนะโอเคโอเควางแต่เสียงไม่ได้วางขาเลยเสียงก็ไม่ได้บอกเสียงก็ไม่ได้บอกเลยวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากเพราะจะบอกว่าท่านบินไกลมาจากบ้านเลยอังกฤษอังกฤษอังกฤษใช่ไหมอยู่อะไรตรงไหนบ้านอังกฤษบ้านอังกฤษบ้านอยู่ปารีสโอ้ยอังกฤษไปที่ตรงไหนไปไหนล่ะปารีสที่ตั้งอยู่ไหนนะปารีสปารีสที่ตั้งปารีสที่ตั้งคุณเล่นคุณเล่นกลับบ้านเชียงใหม่มาครับไปไหนเพื่อมาร่วมสนุกกับทุกคนเลยนั่นก็เป็นส่วนตัวลงก็ไม่ส่วนตัวใช่ปะจริงๆแล้วเขาต้องสอนแรกกับผมนะเขาสอนเลยมาที่เธอนะว่าสอนลงเล็กขนาดไม่สอนได้หรือเปล่าโอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะแนะนำทุกท่านทราบถึงกติกาก่อนนะตอนต้องทำไงบ้างครับกติกาของเรานะนอกจากพี่ๆมาซ้อมกันแล้วเมื่อสักครู่ทานน้ำทานอาหารกันแล้วประมาณหนึ่งเอาให้อิ่มนะวันนี้ก็เหลี่ยมเอาให้เต็มที่นะเอามาเต็มที่เลยพี่ๆอิ่มแล้วยังคะแฟนคลับคุณจริงเก่งรู้ไม่รู้รู้ไม่รู้ฮะแฟนคลับคุณได้อีกนะทานน้ำทานอาหารกันประมาณหนึ่งเล่าเต็มนี้ตอนนี้ก็จะให้ทราบว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกคนที่มาลงทะเบียนกับเราจะประมาณ44ท่านวันนี้นะคะเมเจอร์แล้วก็ผู้โอ้วิทยุแอมโบนะแล้วเปิดเลนให้คุณเล่นกันสำหรับกิจกรรมทั้งนี้ทั้งหมด6เลนด้วยกันเลยเอาแบบกระหน่ำเท่านี้นะเขาเรียกอะไรแพทตินัมโซนนะคุณมีมากด้วยเดี๋ยวเราจะให้เล่นหนังอินเดียละกันมีซ่อนแอบนะเล่นซ่อนแอบนะเล่นหนังอินเดียละกันเลยทีเดียว6เลนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะให้แบ่งกลุ่มโดยดิฉันจะไม่ให้คุณอยู่กันเป็นคู่อยู่กันเป็นกวนคุณจะแตกคุณออกด้วยกันใครมาสิคนเดี๋ยวใครที่มาด้วยกันบ้างผมจับมือกันไว้นะไปคุณไม่รู้จักกันเลยนะพี่เดียวไม่รู้จักกันแล้วไม่รู้จักกันแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งออกนะคะเป็นทั้งหมด6เลนเนี่ย6กลุ่มด้วยกันจาก44คนเพื่อให้6กลุ่มนี้นะต้อนแข่งกันนะแข่งกันแบบชาวบ้านเรียก one on one ก็คือตัวทุกท่านเก่งมากอังกฤษคืออังกฤษเขาก็จับอังกฤษมาอะไรมาก็ให้แข่งการวันออกวันเลยคือ1รูปต่อ1แมตช์เพื่อให้ได้ผู้โชคดีออกมาทั้งหมด10ท่านเท่านั้นไปเล่นได้ไหมไปเล่นกลับบ้านเลยครับผมหายหายทำไมออกหลังพ่อเลยดีแล้วครับถ้าคุณพี่ไม่ไปในการหลังพ่อเรามีรางวัลพิเศษให้รางวัลอะไรครับใครได้หลังพ่อทุกลูกนะเดี๋ยวเอารางวัลพิเศษกลับบ้านเลยชาวบ้านเรียกว่าลูกหลังเป็นคนเรียกอะไรนะเป็นกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์ตัวเป็นเทศบาลล้างข้าวตลอดทุกตาเลยให้ลูกเป็นกษัตริย์กลับบ้านไปเลยนะเอาไปเลยได้เป็นที่ได้จริงที่สุดแล้วครับเป็นเกียรติภูมิต่อพระตระกูลนะคะล้างข้าวกันทุกลูกเลยนะถ้าเดี๋ยวเราจะแบ่งมาให้ได้10คนแล้ว10คนนี้เนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่5คนเท่านั้นที่จะชนะก็ถือเป็นวันออนวันเหมือนกันแล้ว5คนนี้เราจะให้เขาวันออนวันกับตอนก็จะคุยยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่รู้กติกาเลยรอคอยดูก่อนโอเคให้เขาวันออนวันกับตอนแต่วันออนวันที่ว่านี้คือถ้าชนะสมมตินะดิฉันแข่งกับต
อนถ้าดิฉันชนะดิฉันสามารถรีเควสให้ต้องทำอะไรก็ได้อย่างที่ดิฉันอยากให้ทำบุญญาโอ้จริงเหรอเนี่ยแต่ถ้าต้องชนะคุณป้าก็สามารถที่จะรีเควสให้ดิฉันทำอะไรก็ได้อย่างนั้นคนที่จะเล่นเกมนี้ได้ต้องมีความกล้าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กล้าคุณสาธิตเดี๋ยวนี้เลยเพราะถ้าเกิดคุณต้องตอบให้ดิฉันคุณจะต้องไม่เต้นต้องเต้นโอเคถ้าต้องบอกให้เต้นคุณก็ต้องเต้นถ้าต้องบอกให้คุณร้องคุณก็ต้องร้องถ้าต้องบอกให้คุณกรามคุณก็ต้องกรามคุณเข้าใจไหมดังนั้นแล้วถ้าคุณไม่กล้าคุณสลัดสิเดี๋ยวนี้เลยมานั่งข้างๆเลยมานั่งข้างๆเลยทำมือเอาหรอคุณไม่ถนัดใช่ไหมถนัดอ๋อไม่ถนัดนะไม่ต้องไปประมาณนั้นเลยเพื่อได้คนสุดท้ายที่เป็น number oneก็จะได้รับของรางวัลพิเศษจากข้างไปนะคะที่บ้านใครมีอะไรอย่างนี้บ้างอะไรแบ็คจ็อบอ่ะนี่ที่บ้านใครมีแบ็คเลยบ้างใหญ่ขนาดนี้ใครจะไปไว้ที่บ้านครับไม่เอาไว้ไหนนะเอาไว้ทำไมนะเอาไว้รองรถทุนเวลาล้างรถล้างรถเลยเวลาล้างรถไม่ดีครับไม่ดีครับตัวไม่ประโยชน์เดี๋ยวเราจะให้ซ่อนนะเซ็นลายเซ็นประทับขู่ทุกคนบอกว่าเขาได้ทุกคนละลายเสร็จแล้วเดี๋ยวแกะข้าวไปหมดแล้วเป็นบ้านอยู่กับบ้านก็มีไก่ทอดด้วยบอกว่ามีประโยชน์นะทำได้หลายอย่างมากบ้านใครจะได้จัดตารางรถเวลาล้างแล้วเนี่ยก็สามารถโทรไปหลังคาบ้านได้โทรหาบ้านจะเป็นกระทงกระเตาอะไรยังไงก็ได้ดังนั้นแล้วบ้านเขาจะตอบว่าเขาอยู่กับเขาที่ที่เลยแต่ตอนนี้ที่จะตอบว่าเวลาไม่รักกันเนี่ยคุณต้องเป็นคนแถวนั้นกระถงมาคุณเนี่ยคุณเป็นอะไรกับท่าประสงค์เนี่ยครับยังเป็นญาติกันครับญาติเดิมครับไม่ต้องห่วงเขาได้ประโยชน์ได้ค่ะได้เวลาแล้วได้เวลาสมควรเดี๋ยวข้าจะเป็นกรรมการให้คือน้องผิวนะคือไม่รอได้ค่ะว่าอะไรบ้างกินกันตลอดเวลาเดี๋ยวเราแข่งนะคะให้6เลนให้ได้เลนนะ7เท่าไหร่ดิฉันคือเล่นไม่ถึงใช่6 2 4 2แล้วจะมีอีก2เลนที่เป็นแผนถูกต้องไหมคะเอาละ